กองทัพเคนยาส่งทหารเข้าปิดล้อมห้างสรรพสินค้าเวสเกตกลางกรุงไนโรบีเมืองหลวงของเคนยาหลังกลุ่มมือปืนไม่ทราบจำนวนที่แน่ชัดบุกโจมจู่โจมห้างสรรพสินค้าดังกล่าวระหว่างจัดงานวันเด็กพร้อมจับตัวประกันจำนวนมากไว้ภายในผู้เห็นเหตุการณ์ระบุว่ากลุ่มมือปืนได้เปิดฉากโจมตีภายในห้างสรรพสินค้าด้วยการคว้างระเบิดและกราดยิงด้วยปืนกลเมื่อเวลาประมาณ12นาฬิกาวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นหรือเวลา16นาฬิกาตามเวลาในประเทศไทยโดยผู้ก่อการร้ายอย่างน้อย1คนเป็นผู้หญิงและมีบทบาทเป็นแกนนำในการจู่โจมด้านกลุ่มอัลชาบับซึ่งเป็นกองกำลังมุสลิมในโซมาเลียซึ่งมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับเครือข่ายก่อการร้ายอัลกออิดะออกมายอมรับว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการก่อเหตุครั้งนี้โดยอ้างว่าเพื่อตอบโต้รัฐบาลเคนยาที่ส่งทหารเข้าไปช่วยเหลือรัฐบาลโซมาเลียเพื่อต่อสู้กับฝ่ายกบฏและขัดขวางความพยายามของกลุ่มอัลชาบับในการจัดตั้งรัฐอิสลามในประเทศโซมาเลียสำหรับห้างสรรพสินค้าเวสเกตซึ่งตกเป็นเป้าของการโจมตีครั้งนี้มีชาวอิสราเอลถือหุ้นและเคยได้รับคำเตือนเรื่องการตกเป็นเป้าการก่อการร้ายมาแล้วขณะที่ผู้อยู่ในเหตุการณ์ได้เปิดเผยค่ะว่ากลุ่มมือปืนผู้ก่อเหตุได้ปล่อยตัวชาวมุสลิมที่ถูกจับภายในห้างพร้อมประกาศว่าเป้าหมายของพวกเขาคือผู้ที่ไม่ใช่ชาวมุสลิมเท่านั้นการโจมตีห้างสรรพสินค้าในกรุงไนโรบีครั้งนี้ถือเป็นหนึ่งในความรุนแรงครั้งเลวร้ายที่สุดในเคนยานับตั้งแต่การโจมตีสถานทูตสหรัฐเมื่อเดือนสิงหาคมปี2541